ช่วงอร่อยยั่วยั่วแซ่บหนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณราเมงเป็นบะหมี่น้ำของญี่ปุ่นมักจะทานกับเนื้อหมูสาหร่ายปรุงรสแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัดในญี่ปุ่นแต่วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำราเมงที่เพิ่มความหอมนัวฉบับอีสานขนาดแท้ด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณกับเมนูราเมงน้ำยาป่าปลาร้ากับไก่ทอดหมักพริกไทยวิธีทำน้ำยาป่าปลาร้าเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกขี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งหอมแดงกระเทียมตะไคร้ข่าและกระชายต้มจนสุกนุ่มนำมาโขลกให้ละเอียดใส่ปลาทูน่าโขลกให้เข้ากันอีกครั้งตักน้ำพริกแกงน้ำยาลงในภาชนะตามด้วยน้ำต้มที่เหลือและเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดปรุงรสเพิ่มรสชาติและความหอมนัวให้กับราเมงน้ำยาป่าปลาร้าด้วยน้ำปลาร้าสำเร็จรูปป่าทองตราอ้อนต้นสุวรรณและน้ำตาลปี๊บรอจนเดือดอีกครั้งใส่ลูกชิ้นปลาพริกขี้หนูสวนและต้นหอมพอสุกปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไก่ทอดหมักพริกไทยใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยบุกหยาบตะไคร้สับกระเทียมสับและเพิ่มความหอมนัวให้ไก่ทอดหมักพริกไทยด้วยน้ำปลาร้าสำเร็จรูปฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณเคล้าให้เข้ากันหมักไว้20นาทีใส่แป้งทอดกรอบลงในไก่ที่หมักไว้เคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเส้นราเมงใส่ภาชนะตามด้วยไก่ทอดหมักพริกไทยแตงกวาผักชีลาวไข่ต้มพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูราเมงน้ำยาป่าปลาร้ากับไก่ทอดหมักพริกไทยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณเหมาะสำหรับคนที่ชอบความนัวของอาหารอีสานขนาดแท้ไม่ว่าจะหมักตุ๋นแกงหรือผัดขวดนี้เลยค่ะกลิ่นนงหอมไม่คาวปรุงอาหารได้อร่อยแซ่บทุกเมนูแน่นอนค่ะ